คครับงั้นก็เริ่มสอนเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมใช้คาโป้นะครับทาบในเฟสที่2นะครับทาบในเฟสที่2นะถ้าใครไม่ทาบนะก็สามารถตั้งสายเอาก็ได้นะครับตั้งสายเอาเป็นคีย์ B minor นะครับหรือว่าคีย์ D นะครับโอเคงั้นเราเริ่มกันเลยนะครับเอาให้ช้าก่อนนะครับผมบอกเป็นโน้ตนะครับอันนี้ผมจะใช้โน้ตเป็นทางทาง A minor นะครับก็คือซอนลาซอนลาโดเรซอนลาฟาฟาเห็นไหมเนี่ยฟาทีฟานะครับโอเคบอกเป็นโน้ตทาง A minor นะครับงั้นเริ่มกันเลยนะครับมีมีซอนฟามีนะครับมีซอนฟามีนะครับต่อไปครับฟาซอนลาทีมีเลนะครับฟาซอนลาทีมีมีเลนะครับฟาซอนลาทีมีเลใหม่ครับมีมีซอนฟามีฟาซอนลาทีมีเลมีเลมีเลสามรอบนะครับมีเลนะใหม่นะครับอีกครั้งมีซอนฟามีฟาซอนลาทีมีเลมีเลมีเลทีซอนฟามีต่อนะครับทีซอนฟามีทีซอนฟามีฟาเลตรงนี้จะเทคนิคนะครับก็คือเทคนิคกดแล้วก็ปล่อยนะครับทีซอนฟามีฟาเลนะครับทีซอนฟามีฟาเลนะครับใหม่นะครับทีซอนฟามีฟาเลใหม่ตั้งแต่ต้นนะครับมีซอนฟามีฟาซอนลาทีมีเลมีเลมีเลทีซอนฟามีฟาเลครับทีซอนฟามีฟาเลโอเคต่อนะครับลืมนะครับเล่นในขันนี้ลืมขอโทษออกไปนะขอทวนแป๊บนึงลาทีลาทีเลซอนนะครับลาเนี่ยลาใช้เป็นสายกลางนะครับสายกลางประปานะลาทีลาทีลาทีเลซอนนะครับตัวนี้ใช้ควบนะครับระหว่างฟาชาร์ปกับซอนนะครับลาทีลาทีเลเลลาทีลาทีเลลาซอนทำไมครับลาทีลาทีเลซอนเอาไหมครับลาทีลาทีเลซอนซอนควบนะควบระหว่างฟาชาร์ปกับซอนนะเอาไหมนะครับลาทีลาทีเลซอนเอาแต่เริ่มใหม่นะครับมีซอนฟามีฟาซอนลาทีมีเลมีเลมีเลทีซอนฟามีฟาเลลาทีลาทีเลซอนนะครับต่อไปนะครับซอนนะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับซอนซอนลาซอนฟา
อนซอนลาซอนฟานั่นฟาแบบนี้คือใช้ซอนลาซอนฟาครับนี่ใช้เทคนิคอย่างนี้ครับซอนลาซอนฟาครับก็คือซอนลาซอนเอานิ้วนี้ครับนิ้วชี้เนี่ยกดไว้ตรงตัวฟาก่อนครับแล้วก็ปล่อยนิ้วนี่ครับซอนลาซอนฟานี่นะครับซอนลาซอนฟาซอนลาซอนฟามีเลนะครับเอาใหม่นะครับซอนซอนลาซอนฟามีเลนะครับซอนลาซอนฟามีเลนะครับเริ่มใหม่นะครับมีซอนฟามีฟาซอนลาที่มีเลมีเลมีเลที่ซอนฟามีฟาเลลาที่เลซอนซอนลาซอนฟามีเลต่อนะครับที่เลมีซอนมีเลที่ลาซอนซอนลาที่เลที่ลาซอนฟามียาวเลยนะครับเอาใหม่นะซอนซอนลาซอนฟามีเลที่เลมีซอนมีเลที่ลาซอนซอนลาที่เลที่ลาที่ลาซอนฟามีอาช้าใหม่ยอดครับซอนซอนลาซอนฟามีเลที่เลมีซอนมีเลที่ลาซอนซอนลาลาครับตรงนี้ใช้เป็นสายบนนะครับสาย3ลาที่เลที่ลาที่ลาซอนฟามีใหม่นะครับช้านะครับซอนลาซอนฟามีเลที่เลมีซอนมีเลที่ลาซอนซอนลาที่เลที่ลาที่ลาซอนฟามีได้ไหมครับอีกรอบนึงครับซอนซอนลาซอนฟามีเลที่เลมีซอนมีเลที่ลาซอนซอนลาที่เลที่ลาที่ลาซอนฟามีนะอย่างนี้ได้ครับแล้วแต่นะครับว่าจะใช้ลาตรงไหนนะแล้วถ้าคุณถนัดใช้ลาตรงสาย3ก็ใช้ได้นะครับหรือว่าจะใช้ลาตรงสาย2ก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าลาสาย3เนี่ยกลัวมันแน่นกว่านะครับโอเคแต่ว่าถ้ามือใหม่เนี่ยยังใช้นิ้วก้อยหรือใช้อะไรไม่ค่อยคล่องเนี่ยก็ให้ใช้ลาสาย2ก่อนก็ได้นะครับเอาใหม่นะครับซอนลาซอนฟามีเลที่เลมีซอนมีเลที่ลาซอนเอาใหม่นะครับที่เลทีเนี่ยหรือว่าใครจะที่เลทีลาที่เลก็ได้นะครับที่เลทีนะครับเลทีเนี่ยก็คือทีเลเนี่ยใช้เทคนิคอย่างนี้นะครับลองไปฝึกกันดูนะครับใหม่นะครับทีเลทีเลมีซอนมีเลทีลาซอนซอนลาทีเลทีลาทีลาซอนฟามีเอาใหม่ในต้นนะครับเอาใหม่ในต้นนะครับมีซอนฟามีฟาซอนลาที่มีเลมีเลมีเลที่เลเอาใหม่ตั้งแต่ต้นนะครับมีซอนฟามีฟาซอนลาที่มีเลมีเลมีเลที่ซอนฟามีฟาเลI'm not
นละทนฟามีเลทีเลมีมีทนมีเลทีลาสนสนละทีทีเลทีลาทีลาสนฟามีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับงั้นเอาช้าอีกรอบนึงนะครับช้ามีซอนฟามีฟาซอนลาทีมีเลมีเลมีเรทีซอนฟามีฟาเรลาทีลาทีเลซอนซอนลาซอนฟามีเลทีเลมีมีซอนมีเรทีลาซอนซอนลาทีการที่จะเล่นได้นะครับก็ต้องฝึกให้ชินนะครับฝึกให้เนี่ยนะครับนิ้วเราชินนะครับเพลงจริงก็จะไม่ค่อยไวสักเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าไวอยู่นะครับก็ฝึกไปเรื่อยนะครับฝึกให้คล่องนะครับฝึกไล่นิ้วนะครับให้ใช้พวกนิ้วก้อยนะครับนิ้วก้อยได้นะครับก็ฝึกไปเรื่อยนะครับเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่กำลังจะฝึกใหม่นะครับโอเคครับเท่านี้ถ้าผมสอนไม่เข้าใจผิดพลาดอะไรเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับว่าก็ไม่ค่อยได้ออกมาสอนครับเท่าไหร่นะครับก็คือเป็นคนที่พูดไม่เก่งนะครับก็ต้องขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ